น้องๆเคยได้ยินคำว่าคาลิสเทนิกไหมครับพวกท่า human flag muscle up อะไรพวกนี้นะครับแต่หลายคนอาจจะวู้พี่ผมอยากเล่นได้มากเลยดูคลิปนี้ให้จบนะครับเรามาปูพื้นฐานกันแล้วเอาท่าไปเริ่มฝึกกันได้เลยครับย้อนเวลากลับไปนะครับตอนที่พี่อายุ18ตอนนั้นเนี่ยพี่ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่แล้วก็ membership fitness หมดพอดีพี่ก็เลยต้องไปเล่นตามสวนสาธารณะซึ่งตอนนั้นนะครับจะมีสวนโปรดของพี่เลยคือสวนใต้สะพานตากสินกับสวนเบญจสิริที่เคยทำคลิปย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้ในบล็อกนะซึ่งณตอนนั้นพี่ก็แบบเล่นท่าเบสิกเลยแบบว่า dip pull up muscle up handstand human flag แล้วก็มีแก๊งที่เขาเล่น free running กันเข้ามาตอนนั้นนะครับพี่ก็ไม่รู้จักหรอกว่ามันเรียกว่า street workout หรือว่า calisthenics เรารู้แค่ว่าเออมันคือ body weight มันเล่นด้วยน้ำหนักตัวของเราซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะดีต่อคนที่แบบชอบอะไรที่เป็น outdoor นะครับไปเล่นนอกบ้านแต่ถ้าเกิดเล่นในยิมอย่างเงี้ยนะที่มันก็จำกัดเล็กน้อยนะครับซึ่งย้อนเวลากลับไปนะตอนที่พี่ฝึกมันก็แบบมั่วเอาง่ายๆเลยคือเป็นปีอะครับกว่าจะทำได้วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าพี่ย้อนเวลากลับไปสอนตัวเองตอนนั้นอะเราจะเริ่มด้วยยังไงบ้างแล้ววันนี้จะมาปูพื้นฐานให้น้องๆได้เริ่มสเต็ปไปสเต็ปไปพร้อมกันโอเคไหมแล้วใครที่อยู่คลิปนี้นะครับอยากจะสนับสนุนช่องเรานะครับง่ายมากๆเลยเรามีอีบุ๊กเพียบเลยที่เป็น body weight training มีอีบุ๊กแนวซูเปอร์ฮีโร่หลายเล่มเลยนะครับเหมาะกับน้องๆที่ออกกำลังกายที่บ้านบ้าพลังนะครับหรือว่ามาลงเรียนคอร์สกับพี่ฟ้าก็ได้นะครับมีคอร์สสอนสดออนไลน์หลายคอร์สเลยคลิกลิงก์ดูได้ที่นี่เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคำว่า calisthenics เนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วแต่ไม่รู้มันคืออะไร calisthenics จริงๆนิยามของมันนะคือท่าออกกำลังกายที่ใช้ร่างกายของเราเป็นอุปกรณ์หลักนะครับซึ่งจริงๆ squat push up วิดพื้นนะหรือว่าพวกท่าเล่นท้องอะไรก็ตามแต่ที่ใช้ร่างกายของเรานะมันก็คือcalisthenics นะครับแต่ว่าที่เราเคยเห็นกันนะท่าแบบ human flag ยากๆมันก็คือ calisthenics ที่มันยากขึ้นไปซึ่งคำว่า calisthenics นะครับมันก็มีอัปเกรดท่าที่มันยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนอกจากว่าเราจะเล่นแบบวิดพื้น squat ปกติใช่ไหมมันก็มีท่าที่มัน extreme ขึ้นไปจริงการเล่นยิมนาสติกเนี่ยก็เป็น calisthenics ชนิดหนึ่งนะครับส่วน street workout น้องๆเคยเห็นที่เขาแบบดึงข้อแล้วก็หมุนตัวหรือทำเป็นแบบขาเป็นนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็น calisthenics เหมือนกันแต่มันก็จะมีหมวดหมู่ต่างกันวันนี้นะครับเราจะไม่ต้องมานั่งแยกสายแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าอยากจะเริ่มฝึกกันน้องๆพี่เชื่อว่าหลายๆคนเห็นคนทำ human flag เนี่ยบอกคุณพี่ผมอยากทำได้แล้ววันนี้เรามาปูพื้นฐานกันดีกว่านะครับข้อแรกที่พี่อยากจะให้น้องๆคิดเลยคือพี่อยากให้น้องฝึกไปทีละท่านะสมมติว่าใครอยากจะทำแบบพี่ผมมีความฝันผมอยากทำ human flag ได้สักครั้งนึงในชีวิตถ้าน้องอยากทำ human flag ได้ muscle up ก็อยากทำได้ width พื้นก็อยากทำได้เตะบอลก็อยากทำได้ bench press เนี่ยพี่ว่าเราลูสโฟกัสเราจะจับไม่ได้สักอย่างข้อแรกเลยพี่อยากจะแนะนำให้น้องๆที่อยากจะเล่นคาลิสเทนิกเก่งนะพี่อยากให้น้องอ่ะเริ่มต้นฝึกทีละอย่างซึ่งไออย่างเดียวเนี่ยสมมติน้องอยากทำฮิวแมนแฟลกได้ใช่ไหมมันมีดีเทลเล็กๆเล็กน้อยของมันเทคนิคแรกคือเทคนิคการเบรกดาวน์การเคลื่อนไหวการเบรกดาวน์การเคลื่อนไหวเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ว่าโอเคอันดับแรกเลยแต่ละส่วนของร่างกายของเราสมมติถ้าเราเล่นเกมมันต้องมีค่าพลังอยู่สมมติค่าพลังแรงกำถ้าฮิวแมนแฟลกเนี่ยมันใช้แรงกำหนึ่งข้างเพื่อดึงตัวไว้อีกข้างนึงเป็นแรงที่เราดันถูกไหมดังนั้นเนี่ยไอแรงกำข้างเนี้ยน้องก็ต้องไปฝึกเพิ่มส่วนแรงที่เราดันข้างนี้เราก็ต้องไปฝึกเพิ่มแรงท้องก็ต้องฝึกเพิ่มถูกไหมครับการทรงตัวก็ต้องฝึกเพิ่มถ้าเรามีการคิดเป็นเกมอ่ะแต่ละส่วนของร่างกายมีสเต็ปของมันอยู่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปฝึกฮิวแมนแฟลกแล้วจะทำได้เลยเราต้องค่อยๆอัพเลเวลขึ้นไปจากเลเวล1ซึ่งนั่นก็คือการย่อยลงมาให้ท่ายากๆน่ะมันดูง่ายขึ้นเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างให้ดูท่าฮิวแมนแฟลกนะครับคืออยากทำให้ดูแหละแต่ว่า ทำไงวะไม่น่าจะได้อะแต่เอางี้จำลองให้ดูแล้วกันปกติท่าเฮเวนแฟลกเนี่ยมือข้างนี้มันดันอยู่ถูกไหมส่วนมือข้างนี้มันต้องดึงแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเสาอะเราสามารถที่จะดันกับดึงพร้อมกันปุ๊บแล้วยกตัวเองขึ้นไปกล้ามท้องด้านข้างเราก็ทำงานถูกไหมครับซึ่งน้องๆมีใครเฮเวนแฟลกที่บ้านบางคนอาจจะอยู่คอนโดเนี่ยไม่พร้อมเราจะฝึกยังไงอะเราก็เบรกดาวน์ท่าที่ยากๆออกมาเนี่ยเป็นทีละท่อนนะครับฝึกมือข้างนี้ก่อนนี่เห็นไหมนี่คือการแบ่งฝึกทีละส่วนถูกไหมครับฝึกมือข้างนี้แล้วฝึกมือข้างนี้เนี่ยเป็นฝึกการดึงซึ่งน้องๆอาจจะฝึกจากท่าอื่นก็ได้นะครับเช่นฝึกท่าพูดาวหรือฝึกท่าอื่นที่เป็นท่าที่ต้องใช้มือกำลองไปทำฮิวแมนแฟลกดูเราจะค้นพบว่าเอ้ยข้างนี้มันเป็นลักษณะการคานข้างนี้เป็นลักษณะการดึงบางครั้งมือเราจับไม่อยู่เราก็หลุดลงมาใช่ไหมเราก็ต้องแบ่งฝึกซึ่งแต่ละคนก็มีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันนะครับนอกจากนั้นยังมีการจำลองท่านี่ใช่ไหมลักษณะนี้อย่าให้ยากขึ้นยกขาใช่ไหมครับทำให้มันนิ่งก่อนแล้วเราค่อยอัปเกรดท่าขึ้นไปอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราก็อาจจะมีการโฮไว้ข้างนี้โฮไว้ลักษณะนี้เพื่อให้เราได้คุ้นเคยกับท่าทางที่มันใกล้เคียงมากขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกทักษะการเบรกดาวน์ท่า
แล้วสเต็ปต่อไปก็คือการค่อยๆอัพเลเวลส่วนต่างๆของร่างกายที่เราไม่ค่อยถนัดสมมติอยากฮิวแมนแฟลกได้น้องต้องรู้ว่าเราทำไม่ได้เพราะว่าอะไรซึ่งพอเราทำการเบรกดาวน์ท่าออกมาละแล้วก็มีการฝึกจุดอ่อนของเราแล้วนะครับสเต็ปที่3เนี่ยสำคัญมากเลยน้องๆต้องมีการซ้อมการเคลื่อนไหวนะครับการขึ้นไปฮิวแมนแฟลกเนี่ยมันไม่ใช่ท่าแนวแบบแข็งแรงปุ๊บทำได้เลยนะมันต้องมีความรู้เรื่องของการเคลื่อนไหวน้องๆก็อาจจะต้องหาทูตอเรียลดูใน YouTube นะครับว่าวิธีการทำฮิวแมนแฟลกหรือว่าฮิวแมนแฟลกทูตอเรียลนะครับดูภาษาอังกฤษดูเขาทำท่าก็ได้มันจะมีการเตะส่งแรงขึ้นไปก่อนถ้าพวกการเคลื่อนไหวพวกนี้เนี่ยมันเจาะจงเกินไปพี่คงทำวิดีโอสอนทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าน้องๆไปเรียนจากคนที่เขาเก่งจริงๆอ่ะน้องๆจะไปเร็วมากหรือถ้ามีโอกาสไปหาครูสอนนะครับครูที่เขาสอนสตรีทเวิร์กเอาท์เขาจับท่าให้น้องนิดเดียวเนี่ยน้องก็สามารถทำได้แล้วนะครับดังนั้นมันมีส่วนของการเพิ่มพละกำลังด้วยนั่นมีการเพิ่มทักษะด้วยนะครับมันเหมือนต่อยมวยอ่ะเราจะแบบพี่ผมอยากเล่นแขนไปต่อยแรงมันไม่ใช่นะครับเราต้องฝึกการเคลื่อนไหวที่ทำให้เราต่อยแรงนะครับก็เหมือนกันเลยฮิวแมนแฟลกทุกท่าในคาลิสเทนิกเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวของมันอยู่ซึ่งถ้าเรายิ่งซ้อมเราจะยิ่งเก่งสรุปนะครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเริ่มคาลิสเทนิกนะวันนี้พี่เบรกดาวน์ให้ดูแค่ตัวอย่างเดียวแต่น้องๆสามารถใช้ไอ้3ขั้นตอนเนี่ยในการแตกท่ายากให้กลายเป็นท่าง่ายๆหลายท่าด้วยการดูว่าเราอ่อนจุดไหนบ้างแล้วก็แยกฝึกเป็นส่วนๆไปมันจะไม่ท้อนะครับเพราะถ้าเราต้องฝึกจากแบบยากๆเลยตัวน้องจะท้อก่อนและบาดเจ็บได้ด้วยนะครับทีนี้พอเราฝึกแล้วก็อย่าลืมค้นคว้าหาเทคนิคในการทำท่านั้นด้วยเพราะว่าพละกำลังกับเทคนิคเนี่ยมันต้องมาคู่กันนะครับน้องต้องมีเทคนิคที่ดีด้วยทั้งหมดนี้น้องสามารถเอาไปใช้กับท่าอะไรก็ได้มาสู้อัพฟรอนต์เลเวอร์คลานช์ท่าอะไรก็ตามที่มันยากๆเนี่ยแบ่งฝึกและอย่าลืมยืดกล้ามเนื้อด้วยนะครับโมบิลิตี้ก็สำคัญนะสำหรับวันนี้นะครับการดูจบของเราก็สรุปมาง่ายๆเลยว่าวันนี้พี่พูดถึงอะไรไปบ้างแล้วน้องๆเนี่ยอยากทำท่าอะไรได้ก็เม้นมาบอกพี่ด้วยนะครับการดูจบ3คนแรกนะเดี๋ยวพี่จะส่งรางวัลไปให้นะครับส่วน the best comment ที่สรุปได้ดีที่สุดของสัปดาห์นี้ก็จะมีรางวัลให้เช่นกันเช่นเคยนะถ้าอยากสนับสนุนช่องเรานะครับซื้ออีบุ๊กเรามีอีบุ๊กนี่มีเยอะมากเลยซูเปอร์ฮีโร่โปรแกรมออกกำลังกายที่บ้านเหมือนซูเปอร์ฮีโร่นะครับหรือมาเรียนคอร์สออนไลน์ได้แล้วก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวปีหน้านะครับอีบุ๊กเล่มใหม่ๆก็จะออกด้วยก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากเลยที่ดูช่องฟิตจังชั่นครับ